สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการถอดเสา A ตัวนี้ครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับคงสงสัยนะครับว่าเสา A ตัวนี้มันถอดยังไงมีน็อตอะไรแบบไหนยังไงนะครับเป็นเสา A ของ D-Max นะครับวิธีการถอดนะครับก็คือเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่ D-Max ปี02ถึงปี11นะครับมันจะเป็นล็อกเป็นกริปนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะแนะนำวิธีทั้งถอดทั้งประกอบกลับนะครับดูวิธีการถอดออกก่อนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกิ๊บเนี่ยครับเป็นกิ๊บตัวล็อกเห็นไหมครับใส่เวลาประกอบกลับนะครับต้องดูให้มันลงล็อกลงจังหวะนะครับนี่ลงล็อกลงจังหวะของเขาแล้วนะครับข้างในจะมีกริปนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับจะดังกึกเห็นไหมครับวิธีการแกะและถอดเสา A ของ D-Max ปี02ถึงปี11นะครับวิธีการก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาดึงค่อยๆดึงนะครับเวลาจะใส่กับที่เดิมก็ต้องให้ลงล็อกแล้วกดให้มันดังกึกจะแน่นเห็นไหมครับไม่หลุดแล้วนะครับเห็นไหมครับลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับเผื่อใครยังไม่รู้วิธีในการถอดและประกอบกับเสา A นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปแกะนู่นแกะนี่ของรถจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆซ่อมรถได้เองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ